จังหวัดนคนปรปฐมนิ่มยอมเปิดปากโยนลูกทิ้งแม่น้ําที่จังหวัดนคนปรปฐมผู้สื่อข่าวรายงานว่านิ่มนางสาวนิ่มพี่ไรพรก่อเจริญอายุ16ปีอยู่บ้านเลขที่58หมู่ห้าตำบลบางไซป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมแม่ของน้องต่อเด็กชายวัยแปเดือนเปิดปากแล้วโดยอ้างว่าน้องงองแงร้องไห้ที่ตนเองอุ้มน้องต่อตกพื้นและน้องต่อนิ่งไป นิ่มได้อุ้มน้องต่อไปโยนลงแม่น้ำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวนิ่มมาสอบปากคำที่สบพบางหลวงอีกครั้งหวังให้ความจริงปรากฏที่ทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมาช่วยระดมค้นหาน้องต่อตามจุดต่างๆที่สงสัยและการบอกเล่าจากชาวบ้านในชุมชนเป็นเวลา22วันแล้วแต่ก็ยังหาไม่พบหายตัวไปปริศนาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ในช่วงเช้าเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาที ที่บ้านเลขที่184หมู่6ตำบลหินโมนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมทางเจ้าหนะ้าที่ตำรวจและอาสาส่วนที่เกี่ยวข้องชุดประดาน้ำและอาสามูลนิธิสุขสารานุเคราะห์นะครปฐมเตรียมเครื่องจกักรหรือผักตบชวาในคลองท่อออกค้นหาร่างน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนทางด้านพันตำรวจเอกพันลบสุริยกุลณอยุธยา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนคนปรปฐมพันตำรวจเอกสุธีวรรณสูตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการค้นหาน้องต่อเด็กชายวัย8เดือน New 24, นิว24ิปณิทัศน,ปปนม์มามีสุขนางสาวปณิดามามีสุขภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน